ี2020เปิดศักราชมาพร้อมกับเหตุการณ์ร้ายๆต่อเนื่องมาตลอดนับตั้งแต่ไฟป่าที่ออสเตรเลียความไม่สงบระหว่างสหรัฐอเมริกาและตะวันออกกลางและเหตุการณ์ที่ทำให้คนไทยอกสั่นขวัญแขวนคือเหตุการณ์กราดยิงที่โคราชแต่เวลานี้คำที่ทุกคนทั่วทวีปทั่วโลกขยาดและหวาดกลัวที่สุดก็คงหนีไม่พ้นโควิด-19 โรคระบาดครั้งนี้คร่าชีวิตและสุขภาพของผู้คนกว่า160ประเทศไปแล้วเรามีเหตุผล 108,009 ที่จะกลัวโควิดทั้งการแพร่ระบาดอันง่ายดายจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นทุกวันทั้งการโหมประโคมข่าวปลอมข่าวจริงเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เราไม่ควรนิ่งนอนใจแต่เราควรเตรียมใจอย่างไรนั้นเรามาฟังผู้ที่เขามีความรู้และทั้งให้แรงบันดาลใจแก่เราว่าเราจะปรับมุมมองในการอยู่ต่อสู้กับโควิดอย่างไรถ้าในทางด้านวิชาการผู้ที่มีองค์ความรู้ท่านได้ให้ความรู้ไว้ว่าแต่ไหนแต่ไรมาคนท้องถิ่นในชุมชนแถบแอฟริกาตะวันตกมีธรรมเนียมอาบน้ำและสัมผัสศพด้วยมือเปล่าก่อนฝังการสัมผัสสารคัดหลั่งของศพเป็นสาเหตุให้ไวรัสแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเมื่อโรคระบาดร้ายแรงเริ่มแพร่กระจายหลายสิ่งหลายอย่างเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแต่กว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นก็สายเกินไปซะแล้วและได้คร่าชีวิตของผู้คนทั้งโลกไปมากมายแต่ในขณะเดียวกันเชื้อโรคเขาไม่ได้มาทำให้เราเจ็บป่วยและเสียชีวิตเพียงอย่างเดียวแต่เขาสอนเราด้วยเมื่อเชื้อโรคแพร่กระจายเราต้องใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านสิ่งแรกที่เชื้อโรคได้สอนเราคือ 1. เราได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้น 2.ทำให้เรารู้จักความสะอาดมากขึ้น 3. ลดอุบัติเหตุได้มากขึ้นเพราะการเดินทางน้อยลง 4. รู้จักวางแผนชีวิตและการเงินมากขึ้น 5. ทำให้เข้าใจคำว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเราทำได้ดีกว่าเดิม 6.รู้จักกับความผิดหวังซึ่งสิ่งนั้นทำให้เราเข้มแข็งขึ้น 7. ลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าเดิมเพราะการที่จะออกไปช้อปปิ้งบ่อยๆทำไม่ได้เหมือนเดิมแล้ว 8. เห็นพลังบวกของคนทั้งโลกเมื่อเกิดวิกฤตมีการช่วยเหลือกันมากขึ้น 9.ทำให้เรามีสติมากขึ้นในการดำเนินชีวิต 10. โควิดทำให้เราเห็นว่าก็ยังมีการรักษาให้หายได้มีผู้คนมากมายได้กลับบ้าน 11. เรามีโอกาสที่ได้หันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากกว่าเดิม 12. ราคาน้ำมันลดลงหวบหาบ 13.ทำให้เราห่างไกลอบายมุขมากขึ้นเพราะการเที่ยวกลางคืนแทบจะไม่มีให้เห็นแล้ว 14. มีโอกาสได้ work from home หรือทำงานที่บ้าน 15. มีโอกาสได้หยุดพักมากขึ้นจากความเครียดที่เราเคยไปผจญข้างนอกบ้าน 16.สอนให้รู้จักไม่ประมาทกับคำว่าชีวิต 17. ทำให้คนทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากขึ้นหลายคนที่เคยทานแต่อาหารที่ถูกปากไม่เคยสนใจเกี่ยวกับคำว่าสมุนไพร
ก็หันกลับมาสนใจ 18. โอกาสของธุรกิจอีคอมเมิร์ซหรือค้าขายออนไลน์โตเร็วกว่าเดิมส่วนข้อมูลในทางธรรมปราชญ์ผู้มีความรู้ได้บอกเอาไว้ว่าช่วงเวลาของโควิด-19ไม่มีใครอยากป่วยอยากตายอยากพลัดพรากจากคนรักหรืออยากจ่ายเงินรักษาราคาแพงในภาวะที่โรคระบาดเกิดขึ้นมากมายอย่างนี้พวกเราหลายคนอาจจะขาดสติเพราะเกิดจากความเครียดดังนั้นเราควรใช้ช่วงเวลานี้ตั้งสติให้มั่นจับความคิดตัวเองให้ทันเพื่อพิจารณาจิตของเราและถอยออกมามองโรคระบาดนี้ด้วยเหตุผลตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายถือเป็นธรรมดาของชีวิตแม้ว่าวันหนึ่งที่การระบาดเริ่มเบาบางลงแล้วก็อย่าลืมว่าไม่มีอะไรรับประกันว่าเราจะมีชีวิตอยู่ถึงเมื่อไหร่การหมั่นพิจารณาความตายที่อาจจะมาถึงวันนี้พรุ่งนี้จะช่วยกระตุ้นเราให้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างคุ้มค่าสะสมความดีสร้างความสุขให้ตัวเองและคนที่เรารักและสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อสังคมยื่นมือออกไปช่วยเหลือผู้อื่นถ้าเราทำได้ในภาวะที่หดหู่หมดกำลังใจจะเป็นการเปิดประตูให้เราเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดตอนนี้คือสติเราคิดลบเกี่ยวกับเชื้อโรคได้แต่เราต้องคิดบวกด้วยเพื่อให้มีพลังด้านบวกเข้ามาต่อต้านพลังด้านลบซึ่งเป็นหลักจิตวิทยาเบื้องต้นที่เราเห็นมาเยอะแล้วกับผู้ป่วยที่เขาเป็นมะเร็งเขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยการคิดบวกและมีกำลังใจตั้งสติในการดำเนินชีวิตบนความไม่ประมาทและบอกกับตนเองอยู่เสมอว่าเราโชคดีแค่ไหนที่ยังมีลมหายใจอยู่จบไปแล้วค่ะสำหรับการปรับมุมมองเพื่อต่อสู้กับโควิด-19 ขอขอบคุณข้อมูลจาก thaifranchisecenter.com และคุณดลพรรุจิระวงศ์และขอได้รับความขอบคุณจากช่องสรรหามาเล่าสู่กันฟังและขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังอยู่เสมอและขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงใช้ชีวิตในช่วงภัยพิบัติจากโรคร้ายในเวลานี้อย่างมีสติและมีความหวังสุดท้ายนี้ขอให้พวกเราทุกคนไม่ติดโควิดนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ